เอาละครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอถ้าหากชอบใจฝากที่จะกดไลค์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมที่จะกดติดตามให้ด้วยนะตอนนี้ยังมีคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเกือบ 65% เลยก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอด้วยครับผมไปเริ่มต้นคลิปวิดีโอกันเลยกำลังหาร้านโลบักเลยแจมๆอยู่ใช่ไหมล่ะตอนที่นี่เลย RPG Shop RPG Shop ร้านขายโลบักระบบ ID Pass เรท 4-4 กิจกรรมมาโคตรบ่อยตรงยังไวลิงก์อยู่ใต้คลิปครับโอเคครับผมขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท่านกันเลยนะครับผมนะก็อุ้ยก็วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในแมปวันพีชฝีมือคนไทยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเป็นทีมงานของพี่เบคบอยของเรานี่เองครับผมนะทักทายกันหน่อยทักทายซึ่งนี่แบบนี้จะมีชื่อว่าคิงพีชครับผมซึ่งณตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมอัดอยู่นะก็คือตอนนี้เลเวลแคปควอลิตี้ก็อยู่ที่100นะครับผมแล้วก็เพิ่งมีผลไม้พิศาเพียงแค่ผลเดียวนะครับผมก็คือผลยางยืดก็เดี๋ยวเราจะเอามาโชว์เคสให้ดูด้วยแหละว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็โอเคก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับมาโอเคก็เราได้ผลละไม้ปีศาจไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวเรามาสอนเล่นกันก่อนเลยดีกว่าเนาะซึ่งเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราก็จะเกิดอยู่ประมาณแถวๆตรงนู้นข้างล่างเพราะว่าเซตสปอนเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องระบบเกมกันคร่าวๆก่อนนะซึ่งระบบนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวหน้าของตัวเกม One Piece เนี่ยมันก็จะมีหน้าของตัวเกมพาร์ทให้เลือกใช้อยู่2อันก็จะมี XP คูณ2ซึ่งเป็นพรีออเดอร์แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นหน้าของตัวดาบโยรุนั่นเองนะครับผมซึ่งโมเดลดาบก็ค่อนข้างจะแจ่มเลยนะเป็นใหม่อันนี้แบบทำเองเลยในเบนเดอร์เบนเดอร์แย่มมากดีเทลอย่างโก้มาโอเคโมเดลฟรีโมเดลฟรีโมเดลฟรีมาโอเคก็เริ่มแรกเนี่ยเมื่อเรามานี่พอมานี่ตรงนี้นะก็มารับเควสกันทางหน้าของตัวไอโซโลก็นี่นะครับผมนะเมื่อเราเนี่ยมาตรงนี้ครับผมนะก็รับเควสมาเรียบร้อยซึ่งเควสตรงเนี้ยมันจะให้เราทำการฆ่าทางหน้าของตัวทหารเรือนะซึ่งทหารเรือเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6จุดนะผมนะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวให้เราฆ่า6ตัวซึ่งทหารเรือเนี่ยมันก็จะมีเกิดอยู่ประมาณ 4-5 จุดได้นี่มีตรงนี้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 แล้วก็ตรงนั้นนะผมนะ5ตัวนะครับผมนะซึ่งวิธีการฆ่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยก็คือเดินเข้าไปต่อยมัดสักหมัดที่สักหมัดนั่นแหละก็ได้มาง่ายๆนะครับผมนะก็ตีไปเรื่อยๆจนเราครบหน้าของตัวพอเราเสร็จเควสเนี่ยเราก็มารับเสร็จเควสปุ๊บรับเควสต่อแล้วก็อย่าลืมอัพสตัทด้วยนะผมนะซึ่งแรกๆเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เราอัพหน้าของตัวอะไรก่อนดีตอนแรกๆมีลุยอีโอเคมีลีมันต้องใช้15มิลลิใช่อันนี้ผมนะก็ตัวดับเบิลจัมป์นะครับผมใช้15มิลลิดับเบิลจัมป์แกโปะแกโปะมันจะมีคูลดาวน์1วินะครับผมนะซึ่งต้องใช้ค่ามิลลิทั้งหมด15นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ไอตัวเนี่ยไอตัวดาบ 5,000 น่ะไอดาบไอคาตานะตรงเนี้ยมันมีสกิลมั้ยคือสกิล E/ นั่นไงใช่แล้วนั่นแหละนั่นคือสกิลของดาบคาตานะเนาะซึ่งไอดาบคาตานะเนี่ยมันจะซื้อตรงนี้นี่เลยนะครับผมนะนี่เลยพอเราฟาร์มเบลีได้สักประมาณ 5,000 เนี่ยก็มาซื้อดาบคาตานะตรงนี้ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณอยากจะซื้อทางหน้าของตัวดาบไหมอยากเล่นสายดาบไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะพอเราเลเวลสักประมาณเลเวล10นะครับผมนะให้เราเดินเข้ามาข้างในนี้นะครับผมนะแล้วก็มาตรงนี้นะนี่จะเป็นจะเจอกับ NPC หัวทองตัวนี้นะครับผมนะให้เรามารับเควสเนาะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราทำการกำจัดทางหน้าของตัวนี่เลยนะผมนะบักกี้ไพเรตนะครับผมนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็ต้องมีความตีแรงสักนิดนึงนะครับผมนะก็ให้อัพทางหน้าของตัวอะไรนำไว้ดีน่าจะเป็นดาบแล้วล่ะทุกคนน่าจะมีคาตานะกันแล้วใช่ทุกคนน่าจะมีคาตานะกันแล้วก็อัพเป็นดาบไปเลยดีกว่านะครับผมนะนี่เลยเมื่อเราฟาร์มตรงเนี้ยฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมนะจนถึงเลเวลสักมาเลเวล20นะครับผมนะก็สามารถมาตีหน้าของตัวสโมเกอร์ได้นะผมนะซึ่งสโมเกอร์เนี่ยมันจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยนี่ตรงนี้นะนี่สโมกซึ่งมันจะชื่อว่าสโมกี้ตั้งเพื่อการลิขสิทธิ์แน่นอนครับเป็นปกติของทุกเกมเควสให้เรามารับเควสตรงนี้นะครับผมนะนี่เลยให้เราทำการฆ่าหน้าของนี่มันบอกว่าเนี่ยเขามีพลังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยก็เป็นพลังใบมารีที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยว่าต้องการที่จะฆ่าในสโมกี้ไหมอะไรประมาณนี้โหก็รับเควสมาซึ่งเอทีได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมนะโหนะสโมเกอร์นะโหตรงนี้มันก็จะตีแอบยากนิดนึงนะเพราะว่ามันหนีเห็นไหมดูดินี่เลยไหมแล้วมันก็ใช้ผลควันแล้วก็ไอตัวผลควันเนี่ยค่อนข้างที่จะตีแรงกันนะครับค่อนข้างที่จะแรงอ่ะมันโดนดาเมจทีนึงประมาณเท่าไหร่40-50ได้มั้งแล้วมันโดนเป็นแบบต่อเนื่องอ่ะนี่เห็นไหมปะนี่ดูนี่มันจะโดนต่อเนื่องมันก็จะทำให้ไอตรงเนี้ยเราจะไปจะต้องอัพเลือดสูงสักนิดหนึ่งนะครับผมนะแล้วพอเราฟาร์มตรงเนี้ยไปถึงเลเวล25นะครับผมนั้นแล้วให้เราเปลี่ยนไปที่เกาะบาร์กี้ได้เลยนะครับผมนะซึ่งเกาะบาร์กี้เนี่ยมันอยู่ตรงนู้นนะครับผมนะนี่เลยนะทางขวาของเราซึ่งเรื่องการซื้อเรือเนี่ยไม่ต้องซื้อหรอกครับเดฟไปเลยดีกว่าไวก็เยอะแล้วก็จะมีกับNPC
ไอ้แอมสเนกซึ่งมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่อิสเตอร์เอ็กที่บิ๊กบอยใส่ไว้นะครับผมนะอ่ะมาตรงนี้แล้วอย่าลืมที่จะเซตสปอนให้เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็มารับเควสค่าท่าหน้าของตัวนี้เลยนะครับผมนี่มันจะให้เราทำการรับเควสค่าไอ้นี่บอสบาร์กี้นะผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นลงสกิลนะครับผมนะเนี่ยว่าถ้าเราอัพท่าหน้าของตัวฮาคิเนี่ยอย่างสมมติว่าอยากได้ฮาคิก่อนนะครับผมนะก็จำเป็นที่จะต้องอัพท่าหน้าของตัวมิลี60นะครับผมนะว่าฮาคิสังเกตเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องใช้ท่าหน้าของตัวค่าดีเฟนซ์เนี่ย50นะครับผมนะเพื่อที่จะได้ท่าหน้าของตัวฮาคิสังเกตขึ้นมานั่นเองนะครับผมนะอ่ะซึ่งเรื่องการกดปุ่มเนี่ยมันก็คล้ายๆกับท่าหน้าของตัวบอกแมปบล็อกฟุตเลยนะโอเคครับผมนะนี่เมื่อเราใช้ดาบนะครับผมนะเวลากดตัวเจมันจะเป็นการใช้ท่าหน้าของตัวฮาคิสังเกตเนี่ยมันจะเป็นการแบบเหมือนเป็นการกลับเหมือนไหว้ก่อนทีนึงอ่ะแล้วมันก็จะเปิดฮาคิท่าหน้าของตัวฮาคิก่อนนะแต่ว่าอันเนี้ยตัวผมมันใช้แพ็กเกจไงเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เห็นตัวฮาคิเกาะนะเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ใช้แพ็กเกจอย่างของ Big Boy เนี่ยอ่ะลองเบคลองกดเปิดดูนี่มันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมนะนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยคือมาปุ๊บคือได้ฮาคิเต็มตัวเลยเหรอใช่แล้วเพราะว่าขี้เกียจทำสวย สวยซึ่งเนี่ยฮาคิเมื่อเราใช้ท่าหน้าของตัวฮาคิก่อนนะครับผมนะมันก็ตีแรงขึ้นเนาะนี่เราต้องตีปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ45นะครับผมนะที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี้อันนี้คือผมครับค่าดาบ40นะแต่พอผมกดเนี่ยนะพอกดปุ๊บพึบกลายเป็น53ก็ถือว่าแรงขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะ0.05 ต่อเลเวล0.05 ต่อเลเวลซึ่งอันนี้เลเวล50ก็นั่นแหละมันก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับผมนะแล้วก็อันนี้อันนึงนะครับผมจะเป็นท่าหน้าของตัวฮาคิสังเกตนั่นเองนะครับผมนะเมื่อเราใช้ไปเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูตีเราไม่ได้นะครับผมนะนี่ไหมมันจะใช้ได้ประมาณ10วินะสำหรับเลเวลแรกเห็นแคลรามันขึ้น15ก็จริงแต่พอมันถึงเลข6ปุ๊บมันก็จะหายไปเลยฟับนั่นแหละครับและนั่นแหละครับคือท่าหน้าของตัวฮาคิสังเกตนะครับผมนะแล้วเมื่อเราใช้อีกรอบเนี่ยคือเราจะต้องรอคูลดาวน์ประมาณ30วินะครับเข้าดาวน์เนี่ยมันจะเหลือ10วิอันนี้รู้ใช่ไหมอ๋ออันนี้คือบั๊กใช่ไหมโอเคครับไปหลังภาคโอเคถือว่าตามนั้นนะครับสำหรับท่าหน้าของตัวเรื่องระบบนับเวลานะก็อ่ะโอเคแล้วก็เหลือเรื่องสุดท้ายนะครับผมนะก็คือเรื่องท่าหน้าของตัวการรีวิวผลไม้ปีศาจแต่เดี๋ยวผมขอเบรกก่อนทุกคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมีแค่นี้จริงเหรอใช่ตอนนี้มีแค่นี้ครับรออัปเดตเพิ่มซึ่งจะมาตอนไหนสปอยได้ไหมนี้เลยผลน้ำแข็งพรุ่งนี้เลยโอ้โหผลน้ำแข็งก็คือวันที่ผมลงคลิปวันนี้นี่แหละประมาณกี่โมงอ่ะประมาณเย็นๆโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวพอมาปุ๊บก็คือใครจะไปรู้พอผมอัปโหลดคลิปปุ๊บอัปเดตแมปอาจจะมาแล้วก็ได้นะกวนเลยนั่นแหละประมาณนั้นนั่นแหละนะครับผมนะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวท่าหน้าของตัวผลไม้พิศากันเลยดีกว่านะสำหรับท่าหน้าของตัวผลยางยืดนะครับผมนะอ่ะสกิลแรกครับผมสกิลแซดนะครับจะมีชื่อว่าพิสตอลนะครับผมนะนี่กำพิสตอลนะครับผมนะอ่ะกดไปผมนี่มันเป็นการยืดนี่ยืดมือไปอย่างนี้เลยนะผมนะซึ่งโอ้โหมันยาวมากทุกคนยาวมากยาวจริงๆใครตีไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าไม่อยากติดเหลืองนะยาวมากมันไม่เหมือนอะไรเลยมันแบบเหมือนเสาไฟไงยาวมากอ๋อสกิล X นะครับผมนะตรงนี้เขียนผิดพรุ่งนี้น่าแก้แหละโหนะสกิล X นะครับผมนะมีชื่อว่ากัมบาซูก้านะผมน่าจะเป็นการน่าจะใช้ไอ้นี่ป่ะนี่ลองกดดูเอานี่เลยใช้2มือพุ่งข้างหน้าทีอืมเรียบร้อยลาดเขาสวย นะครับผมนะโอเคสกิลต่อไปครับผมนะสกิลที่3จะมีชื่อว่ากับแกตลิงครับผมนะจะเป็นท่าหน้าของตัวปืนกลยางยืดเนาะนี่เลยนี่โอ้โหนานอยู่เหมือนกันนะนานเอาเรื่องเลยนะครับผมนะแล้วก็สกิลสุดท้ายของนะสกิลเกียร์2กดมาเข้ามาว้าวน่าแล้วก็น่าใช้ทุกอย่างได้เร็วขึ้นมั้ยดาเมจแรงขึ้นเฉยๆยังไม่มีอ๋อยังไม่มีอะไรเร็วขึ้นใช่มั้ยไม่เพราะว่าปกติเกียร์2มันจะต้องทุกอย่างเร็วขึ้นป่ะใช่แล้วนี่ๆๆวิ่งเร็วอยู่วิ่งเร็วอุ๊ยวิ่งอย่างเร็วเลยกระโดดสูงด้วยเออแล้วมันจะหมดตอนไหนคือหรือว่าใช้ได้เรื่อยๆเลยอ๋อเนี่ยหมดแล้วประมาณ15วิ15วิได้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าอยากใช้ต่อก็คือต้องรอคูลดาวน์50วิเพื่อที่จะใช้อีก1ครั้งนั่นเองนะครับผมนะสำหรับท่าหน้าของตัวเกียร์2เนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลในแบบท่าหน้าของตัวไทพีทก็ได้มีประมาณนี้นะเฮ้ยมีโค้ดมั้ยมีโค้ดมั้ยโค้ดเหรอตอนนี้มีโค้ดแค่คิงนอนเคดีครับโอ้โหดูดีทุกคนโอ้นี่มีโค้ดแค่คิงนอนเคดีขอโค้ดไอออนหน่อยได้มั้ยครับเดี๋ยวทำให้โอ้ขอบคุณครับโอ้โหสวยขอบคุณครับก็คือได้เลยก็เอาเป็นชื่อช่องนั่นแหละเอ็งออฟสกาลินไปเลยรอตอนอัปเดตตอนนี้แล้วกันรออัปเดตผลหิมะไอ้ผลไอ้นี่ผลน้ำแข็งมาเนาะโอเคก็ประมาณนั้นนะโหแล้วก็จะมีโค้ดเอ็งออฟสกาลินเนาะก็จะเป็นท่าหน้าของตัวเบลีทั้งหมด 1,000 เบลีนะแหมสุดยอดครับสุดยอดนี่ปมมือให้ผู้พัฒนาครับก็ถือว่าเป็นแมปที่คุณภาพพอสมควรนะภาพก็โอเคดูก้อนเมฆเดี๋ยวเพิ่งสังเกตนี่แหละการ์ตูนของแท้เพิ่งสังเกตก้อนเมฆโอ้ยังแจ่มเลยรอบนี้ไม่มีขึ้นนะเพราะคราวที่แล้วใช่ไหมใช่
ช่เพราะมันทำให้มันยิงแบบแหลกๆแหลกๆอืมโอเคก็แบบนี้สามารถซัพพอร์ตกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะเผื่อใครอยากจะเล่นในโทรศัพท์เนาะแล้วก็มีปุ่มกดสกงสกิลอะไรให้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตโทรศัพท์ได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะก็หลายๆแบบจะไม่ค่อยทำกันก็นั่นแหละประมาณนั้นคร่าวๆนะครับผมนะก็โอเคผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้เองนะครับผมก็ถ้าชอบฝากที่จะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวกันลาไปก่อนดีกว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย